ำพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยเริ่มด้วยใส่แป้งพิซซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำเย็นมายองเนสกามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่เบคอนหั่นเป็นชิ้นกะหล่ำปลีสับแครอทหั่นเต่าเล็กต้นหอมซอยและเนื้อกุ้งหั่นเป็นชิ้นคนผสมให้เข้ากันนำกระทะเทฟลอนขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยโดยใช้ไฟอ่อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงเกลี่ยให้ทั่วกระทะรอจนแป้งสุกกลับด้านจีจนแป้งสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยซอสโอโคโนมิยากิตามชอบวางแฮมกดรูปดอกไม้หยอดมายองเนสปลามอลลี่ให้ทั่วโรยปลาโออบแห้งฝอยสาหร่ายซอยฝอยและต้นหอมซอยตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดปลามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ